อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจะมีที่เที่ยวสวยๆอย่างเช่นที่บ้านมุงบ้านรักไทยแต่ก็มีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือสวนอินทพรหมจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่ในอำเภอเนินมะปรางเหมือนกันเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวสวนสามารถที่จะเก็บผลอินทพรหมสดๆกินที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเป็นบ้านเรือนไทยเราก็จะได้บรรยากาศการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะครับสีแดงโคเนซี่เนี่ยเขาจะออกได้ทั้งปีเลยอ๋อค่ะจะมีลูกให้ทานได้ตลอดขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีค่ะแต่ถ้าเป็นฤดูกาลของเขานี่คือแบบรอบต้นเลยนะคะแดงสวยงามแล้วไม่ต้องห่อไว้อะคะค่ะเราจะตัวนี้ห่อกันเหมือนกันแมลงใช่เหมือนเป็นมุ้งให้เขาเลยอะแมงวีแมงวันทองตัวนี้กันฝนเราไม่ใช้สารเคมีปอสารสวยเนาะนี่นานไหมคะค่ะแบบ150วันค่ะพี่ติ๊กได้ลูกใหญ่ๆใช่ค่ะตั้งแต่ผสมเกสรเลยเราจะเขียนวันที่ไว้ข้างบนแล้วก็นับไปได้ให้150วันก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยก็จดเอาไว้เวลาตัดก็ตัดหมดเนี้ยนะคะพี่ติ๊กอันนี้ชิมได้ค่ะพี่ติ๊กชิมที่ต้นได้เลยสีเขาจะเริ่มจากเขียวก่อนมาส้มมาแดงแล้วก็แดงเลือดหมูแต่ตัวนี้ยังไม่ครบ150วันแต่จวนแล้วใช่ไหมคะจวนแล้วลูกใหญ่แล้วจะเข้าสีเลือดหมูละก็พอทานได้ค่ะเวลาสุกเขาจะสุกจากข้างบนลงข้างล่างแล้วเวลาตัดทั้งกิ่งเลยเหรอคะใช่พี่ติ๊กลองเด็ดดูนี่มันออกมาสวยจังใช่เด็ดหมุนอย่างนี้เช็ดทานได้เลยถ้าข้างบนลายนิดนึงเวลาทานต้องขวางอุ้ยขวางผิด ขวาง พอเขาสุกจากตรงนี้ค่ะจะได้รสชาติที่เสมออืมโอ้ยสดจากต้นค่ะตรงไหนเขาอยู่ที่ว่าติดฝาดนิดนึงเป็นฝาดของแทนนินค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็อร่อยแล้วเนาะถ้าแก่จัดจะมีความมันความหวานลุ่มลึกติดลิ้นแต่ถ้าเป็นสีเหลืองบางทีเขาจะหวานไปเลยอ๋อแต่ตอนนี้เหลือแต่สีแดงใช่ไหมคะสีแดงทั้งหมดมีอยู่100ต้นค่ะที่ได้ผลผลิตแต่ทั้งหมดเลยปลูกประมาณ 2,000 ต้นแล้วก็จะปลูกต่อไปแล้วก็จะขยายให้ได้แบบนี้ค่ะพี่ติ๊กขยายให้ทำให้ได้ต้นละ5หน่อจวนแล้วเนาะจวนนะคะอีก4ปีไม่เกิน4ปีจะมี 10,000 ต้นโอ้ยยังเยอะเดี๋ยวต้องเตรียมที่ไว้นะคะสีแดงนะคะน่าจะปลูกไว้ประมาณ37ต้นค่ะแปลงเนี้ยจะเป็นแปลงของโคเนซี่สีแดงถ้าเป็นฤดูกาลก็สวยเลยนะคะอันเนี้ยเขาจะออกรอบเลยลูกค้าชอบสีแดงสีแดงแดงในตำนานเวลาถ่ายรูปก็สวยอ่ะเห็นแล้วมันก็สดชื่นกินก็อร่อยแล้วสีแดงนี่เขาจะมีประโยชน์มากกว่าสีเหลืองค่ะจะมีสารแทนนินมากกว่าคุณค่าลดความดันเบาหวานแล้วเขานิยมอันไหนมากกว่ากันคะทศจริงๆแล้วส่วนมากคนจะได้ทานสีเหลืองใช่ใช่ขายตามตลาดตามอะไรเนี้ยสีแดงคนไม่ค่อยปลูกเพราะว่าอย่างเขาจะให้ผลผลิตครึ่งนึงของสีเหลืองเดี๋ยวสีเหลืองจะออกประมาณ 20-30 จันแต่สีแดงจะออกประมาณ10น้อยกว่าใช่ราคาก็สูงกว่าราคาก็ได้กว่าทำยากกว่าแต่เดี๋ยวก็คนนิยมนะแล้วมันจะมีสีอื่นอีกไหมคะมีค่ะมีหลายพันค่ะจริงๆมีอัมเอสอัมเอสคนก็นิยมค่ะอัมเอสดาฮานมีบาฮีแดงหนึ่งร้อยต้นสำหรับแขกคนที่สนใจที่จะปลูกอินทผลัมค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีบ้านพักค่ะเป็นบ้านทรงไทยอ๋อแล้วเขาติดต่อห้องพักยังไงคะค่ะก็ผ่านเพจเลยค่ะแล้วมีเพจชื่อเพจสวนอินทผลัมพิษณุโลกอ๋อก็มานอนเป็นเจ้าของสวนได้ใช่ค่ะเป็นเจ้าของสวนร้อยกว่าไร่อินทผลัมร้อยต้นที่ให้ผลผลิตค่ะแล้วก็ที่เราลงปลูกเพิ่มอีกประมาณ 2,000 ต้นค่ะค่ะแล้วก็มีโครงการจะขยายมีโครงการค่ะพี่ติ๊กที่ขยาย 10,000 ต้นบ้านพักก็เพิ่มอีกบ้านพักค่ะก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะสองหลังค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนสนใจที่จะมาพักเนี้ยค่ะมายังไงบ้างคะก็สามารถที่จะเข้ามาจองได้ที่เพจมีเว็บไซต์ด้วยชื่อสวนอินทผลัมพิษณุโลกค่ะส่วนอินทผลัมพิษณุโลกทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ค่ะค่ะสามารถจองห้องพักทักแชทมาได้เลยก็มานอนดูดาวค่ะแล้วก็บรรยากาศชิลชิลแล้วก็เป็นเจ้าของไร่ค่ะโอ้โหตรงนี้ก็จะมีภูเขา5ลูกนะคะพี่ติ๊กภูเขาเล็กๆแล้วก็จะมีวิวของทุ่งแสลงหลวงมีบรรยากาศชิลชิลค่ะ
มานอนพักกินบรรยากาศเนาะเรามีแปรรูปหลายอย่างนะคะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยมีทั้งเก็บผลสดเอาไปฟีดไว้แปรรูปฟีดได้แล้วก็ทำน้ำสกัดแล้วเมื่อกี้เห็นมีเมนูส้มตำเมนูส้มตำใช่ใช่เดี๋ยวไปทานเดี๋ยวไปทานเดี๋ยวจะพิมพ์ค่ะแล้วจานนึงนี่มันกี่ลูกคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะ1จานเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ200กรัมอินทผลัมทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองรวมกันใช่แล้วเรามีสูตรเด็ดเป็นสูตรน้ำปลาร้าของคุณแม่แซ่บแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณนัทช่วยเชิญชวนก็เรียนเชิญนะคะมีเป็นบ้านทรงไทยนะคะสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นคณะสามารถต้อนรับได้ถึง 8-10 ท่านได้เลย 8-10 ท่านใช่ค่ะติดตามเพจของสวนอินทพรหมพิษณุโลกหรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์อินทพรหมสวนอินทพรหมพิษณุโลกค่ะเบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อนัดได้086889-9678 ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๊กผมว่าก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวอีกแบบนึงนะครับตื่นเช้ามาได้ชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นผมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทำคลิปดีๆให้ได้ดูกันลากันที่สวนอินทพรหมพิษณุโลกแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ